สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะใกล้สิ้นปีแล้วนะคะอาจารย์เสียงดังฟังชัดไหมครคับะแจ่มดีครับพี่มีเชิญครับรบกวนเช็คเสียงนิดนึงพอดีบางครั้งช่วงต้นๆจะเสียงหายนะคะไม่เปิดเสียงค่ะเรียบร้อยดีเสียงมานะคะครับผมก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโค้งสุดท้าย RMF SSF คนลงทุนอะไรแต่โจทย์ของการลงทุนปีนี้มันจะยากกว่าทุกปีนะอาจารย์เนาะเพราะว่ามันอยู่บนสมมติฐานว่าโลกหุ้นโลกจะถดถอยหนักไม่ได้ถดถอยธรรมดาเนี่ยถดถอยหนักในปีหน้าบางคนก็พูดซะน่ากลัวแล้วให้เก็บคองอเข่าให้เก็บเงินเก็บทองไว้มีอะไรอย่าเพิ่งใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้คนที่จะซื้อกองทุนในปีนี้ก็มีคำถามเยอะนะคะอาจารย์ก็เลยต้องเอามาสแกนรอบโลกให้อีกนิดนึงไหมคะอาจารย์ไหนๆถ้าเราจะไปลงในหลากหลายประเทศแล้วนะคะเพราะว่าทั้ง IMF และ SSF เนี่ยหลักเกณฑ์ของเขาตอนนี้ก็คือลงได้ทั่วโลกนะคะไม่เหมือนหลักเกณฑ์เดิมนะคะถ้าเป็นหลักเกณฑ์เดิมเนี่ยตัว LTF เนี่ยจะลงได้แค่เมืองไทยนะคะพอมาเปลี่ยนเป็น SSF แล้วเนี่ยจะลงอะไรก็ได้ความเสี่ยงสูงความเสี่ยงกลางความเสี่ยงต่ำลงได้หมดซึ่งก็เป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับ RMF นะคะเพียงแต่ว่ากองทุนอาจจะมีไม่เยอะเท่าเพราะว่าเพิ่งตั้งมาได้แค่บางกองก็เพิ่งตั้งปี2ปีนี่เองนะคะก็ทยอยตั้งกันมาเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยลงทุน SSF กันเท่าไหร่นะอาจารย์ได้ลงบ้างไหม SSF เนี่ยค่ะคนไม่ค่อยลงเพราะว่าต้องลงนานนะคะ10ปีซึ่งถ้าเป็น LTF เนี่ยจะลงแค่สมัยก่อนก็ไม่กี่ปีนะคะแล้วก็ขยับขึ้นมาจาก5ปีเป็น7ปีอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เลยทำให้คนที่อยากจะลง SSF เนี่ยถ้าต้องถูกล็อกไว้10ปีก็เลยมีความลังเลกันอยู่ในการซื้อ SSF นะคะก็จะมีบางกลุ่มเท่านั้นเองที่ซื้อ RMF เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีฐานภาษีสูงแล้วก็อายุงานอาจจะเยอะเงินเดือนเยอะแล้วนะคะเสียภาษีกันระดับ 20-35% ดังนั้นคนกลุ่มที่ซื้อ RMF เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่เสียภาษีเยอะแต่ SSF เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นวัยทำงานวัยเริ่มต้นนะคะฐานภาษีอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ดังนั้นการลงทุนระยะยาวของคนกลุ่มนี้จริงๆแล้วมีประโยชน์นะคะอาจารย์เพราะว่าถ้าเราไม่ออมตั้งแต่เด็กเนี่ยพอแก่ขึ้นมาวัย50 60ไม่มีตังค์นี่ก็เครียดกว่านะคะเพราะฉะนั้นต้องยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะก็คือช่วงอายุน้อยๆก็พยายามออมให้มากที่สุดนะคะ 10-20% ออมไปเลยนะคะอย่าไปกังวลว่าเงินจะไม่พอใช้นะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยถึงเราจะมีเงินเท่าไหร่เราก็จะใช้หมดนะคะถ้าเราไม่มีวินัยดังนั้นวินัยเรื่องการออมต้องดึงส่วนที่เป็นออมไว้ก่อนนะคะแล้วที่เหลือค่อยเอาไปจ่ายค่ะวันนี้อาจารย์เจาะลองมาวิเคราะห์ทั้งหลายๆประเทศดูก่อนดีไหมคะอาจารย์ครับผมครับเชิญครับไปดูครับเพราะว่าทางเลือกเยอะนะคะไล่มาตั้งแต่เมืองไทยก่อนสมมติว่าโจทย์ของนักลงทุนปีนี้บอกว่าถ้าจะลงหุ้นไทยในปีหน้าตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงปีหน้าเนี่ยสถานการณ์ของหุ้นไทยตอนนี้ข่าวที่ออกมาก็คือบอกว่าหุ้นไทยอาจหมดเสน่ห์โดยนโยบายภาครัฐอันนี้เป็นแรงกดดันหุ้นไทยละเพราะว่าภาษีธุรกรรมการขายหุ้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยหลักที่อาจจะทำให้สภาพคล่องของตลาดไทยเนี่ยมีปัญหาขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดวอลุ่มเทรดน้อยนะคะก็อาจารย์มองยังไงคะถ้าลง SSF RMF ถ้าจะลงหุ้นไทยจะหมดเสน่ห์เหมือนที่เขาพูดไหมคะขอไล่เป็นทีละประเทศหน่อยจริงๆก็คงในฐานะผู้เชี่ยวชาญมีผลกระทบระยะสั้นๆนะแต่แล้วก็คงจะต้องเอาของเราไปเปรียบเทียบกับที่อื่นเขาอะว่าพอเรามามีเพิ่มภาษีกันขึ้นมาเนี่ยพูดง่ายว่ามันจะมาให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของเรากับตลาดทุนอื่นอย่างภูมิภาคของอาเซียนของเรามันลดลงไหมของเอเชียของเรามันลดลงไหมถ้ามันลดลงอย่างมีนัยสำคัญก็คงจะมีผลนะแต่ว่าถ้าโอเคที่นั่นก็เก็บที่นี่ก็เก็บสิงคโปร์มาเลฮ่องกงอินเดียก็เก็บเราก็เก็บแต่ว่า
มันอยู่ตรงไหนแล้วมันแพงเท่ากับเขาไหมหรือว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับเขาหรือว่าต่ำกว่าเขาประมาณอย่างนั้นมากกว่าครับผมค่ะก็อยู่ที่ว่านักลงทุนในส่วนที่มีส่วนได้เสียในตลาดเนี่ยมองว่าจะหนีไปไหนใช่ไหมคะเพราะว่าพอดีได้ฟังของสภาธุรกิจตลาดทุนเนี่ยเขาชี้แจงเหตุผลหลายอย่างแล้วเรามาไล่ดูในเรื่องของ volume trade ย้อนหลัง1ปีนะคะปรากฏว่าตัวเลขก็เหมือนที่เขาพูดนะคะว่าตอนนี้นักลงทุนที่มีบทบาทในตลาดบ้านเรากลายเป็นนักลงทุนต่างชาติไปนะคะเพราะว่าถ้าดู1ปีย้อนหลังเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศเนี่ย 200,000 ล้านนะคะ volume trade นะคะอาจารย์เป็นตัวเลขบวกนะคะ 200,000 ล้านแล้วก็นักลงทุนในประเทศเนี่ยติดลบ 42,000 ล้านนะคะเกือบ 43,000 ล้านเลยนะคะแล้วก็บัญชีหลักทรัพย์นี่น้อยมากนะคะ 2,396 ล้านนะคะแล้วก็สถาบันในประเทศนะคะยอดติดลบนะคะอาจารย์เยอะมาก 163,649 ล้านดังนั้นเขาก็เลยไฮไลท์ตรงจุดประเด็นตรงนี้ว่านักลงทุนบ้านเราสมัยก่อนเนี่ยประกอบด้วยรายย่อย 70% ใช่แล้วก็พอมี LTF ก็บทบาทของนักลงทุนสถาบันก็มีส่วนที่จะสนับสนุนตลาดแต่พอ LTF ถูกยกเลิกไปเนี่ยตอนนี้ตลาดบ้านเราขึ้นอยู่กับนักลงทุนต่างประเทศนะคะแล้วก็นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าจ่ายค่าคอมมิชชั่นอยู่ในเรท 0.01-0.02 ทำไมน้อยจังก็ธรรมดาการบริการลูกค้ารายใหญ่ก็ต้องเอาใจหน่อยใช่แล้วก็ต่อรองก็ได้เต็มที่อ่ะนะค่ะเป็นพวก high frequency trading นะคะซึ่งนักลงทุนกลุ่มนี้เป็นนักลงทุนกลุ่มหลักที่มาลงทุนในไทยนะคะทีนี้พวก high frequency trading เนี่ยถ้าสมมติว่า volume trade บ้านเราเนี่ยมันไม่เยอะพอเนี่ยเขาจะไม่มาเทรดอันนั้นก็คือตรงนั้นนั่นเองแล้วก็ทางสิงคโปร์เนี่ยเขากำลังวางโพซิชันที่จะทวงคืนตำแหน่งจากประเทศไทยเพราะว่าเดิมเนี่ยสิงคโปร์เขาก็มีบทบาทหลักในย่านนี้นะคะในโซนนี้นะคะทีนี้พอเมืองไทยเนี่ยมีวอลุ่มเทรดมากขึ้นมาเนี่ยทางสิงคโปร์เนี่ยเขาก็บทบาทในตรงนี้เขาก็น้อยลงนะคะแล้วก็แต่ทางสิงคโปร์เองเนี่ยเขาไม่ได้มีการคิดภาษีอะไรเลยอันนี้ก็คงเป็นคอนเซิร์นหลักเลยของตลาดบ้านเรานะคะอันนี้เป็นมุมมองที่เอามาให้นักลงทุนรับฟังว่าถ้าตลาดบ้านเราขับเคลื่อนด้วยนักลงทุนต่างชาติแล้วตัว volume ตัว liquidity ของตลาดมันมีผลนะคะแล้วค่าฟีมันมาในระดับ 0.11% ในขณะที่พวก high frequency trading เนี่ยพวกที่เป็น robot AI อะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขานิยมเทรดเยอะแล้วก็เขาต้องการที่จะหาทำกำไรในตลาดที่มันมี liquidity แล้วก็มีความผันผวนแล้วก็เป็นการเก็งกำไรสั้นๆเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็จะหายไปแล้วทำให้volume trade บ้านเราเนี่ยก็จะหายไปนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่สมมติว่าถ้าเราอยากจะมาลงทุนในบ้านเราความเสี่ยงก็คงมีเรื่องนี้นะคะอาจารย์นะคะน่าจะเป็นเรื่องที่เขามองกันอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่ให้นักลงทุนพิจารณาไว้เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้เวลาเราเลือกหุ้นเลือกกองทุนเนี่ยถ้าvolumeมันหดมันหายไปเนี่ยกองที่เป็น Miss Small Cap อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นกองที่ผู้เล่นก็จะเป็นนักลงทุนในประเทศเป็นหลักนะคะเราก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่าจะได้รับผลกระทบอาจจะไม่มากเท่ากับหุ้นขนาดใหญ่นะคะก็เวลาเลือกกองก็ต้องเลือกกันอีกทีนะคะอันนี้ก็สำหรับตลาดไทยแล้วก็ถ้านักลงทุนอยากจะมาลงกอง SSF RMF ตลาดไทยเนี่ยให้เน้นหน่อยนะคะว่าเลือกฟันด์เมเนเจอร์ที่เก่งๆอย่าไปซื้ออินเด็กซ์เลยนะคะเพราะว่าการซื้ออินเด็กซ์ในตลาดที่มันมีช่วงของการเปลี่ยนแปลงเรื่องนโยบายอะไรหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังได้นะคะใช้ฟันด์เมเนเจอร์ที่เลือกหุ้นเก่งๆนะคะจะดีกว่าค่ะก็สำหรับตลาดไทยค่ะอาจารย์ค่ะสำหรับตลาดเวียดนามอาจารย์มองอินเด็กซ์แล้วน่าจะยืนได้แล้วนะคะครับใช่ครับน่าจะบัตทอมไปแล้วนะฮะหน้าบัตทอมเอาไปแล้วเนาะทีนี้ถ้าดูล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ 1,055 เราดูผลตอบแทน1เดือนย้อนหลังเนี่ยเวียดนามกลายเป็นตลาดที่รีบาวด์แรงแล้วก็เสถียรกว่าตลาดอื่นแล้วนะคะ1เดือนย้อนหลังรีบาวขึ้นมา 16.6% เพิ่งเช็คข้อมูลเมื่อกี้นะคะ
แล้วก็ในขณะที่ S&P 500เนี่ย1เดือนเท่ากันเนี่ยรีบาวแค่ประมาณ 0.09% แล้วก็หางเส็งตอนแรกขึ้นมาเยอะนะคะตอนนี้มีแรงกดดันอีกแล้วนะคะ1เดือนเหลือเพียง 5.96% นะคะมีการปรับฐานลงไปอีกแล้วปรับราคาลงไปอีกแล้วนะคะแล้วก็เซี่ยงไฮ้ก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1.1% นะคะความเสี่ยงตลาดจีนตอนนี้ที่เราดูข่าวล่าสุดสำหรับนักลงทุนที่บอกว่าเอ๊ะจะซื้อจีนได้หรือยังนะคะข่าวล่าสุดเขามองว่าตัวเลขเศรษฐกิจของจีนเนี่ยจะมีผลกระทบในเรื่องของตัวเลขโควิดที่ตอนนี้พุ่งขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวเลขทางเศรษฐกิจอันนึงก็คือเมื่อวันที่12เดือน12 11เดือน11อะไรพวกนี้อาจารย์ปรากฏว่ายอดมันไม่ดีนะคะรีเทลเซลเนี่ยลดลงไปเยอะพอสมควรนะคะ 5.9% ในเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็ตัว unemployment rate เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 5.7% นะคะดังนั้นตัวเลขเศรษฐกิจของจีนตอนนี้ก็เป็นแรงกระเพื่อมอันนึงที่ทำให้ตัวดัชนีต่างๆที่สำคัญของจีนที่ปรับตัวขึ้นมาเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็มีข่าวลบเข้ามานะคะอาจารย์มองจีนว่าจะเจอปัญหายาวไหมคะเรื่องนี้สำหรับเรื่องโควิดเนี่ยล่ะค่ะก็นโยบายก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะฮะหลังจากที่ว่าเปลี่ยนกับเพื่อมการต่อต้านการประท้วงที่เกิดขึ้นปลายเดือนที่แล้วเนี่ยนะก็ปั๊บปั๊บก็เปลี่ยนไปเยอะนะฮะเปลี่ยนแรงเปลี่ยนเร็วนะอาจารย์ค่ะครับก็เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงของจีนนะคะแล้วก็ที่ข่าวล่าสุดก็คือมีการนำเข้ายาจากไฟเซอร์แล้วนะคะอาจารย์ยาที่รักษาโควิดนะคะก็คือไม่ถือเนื้อถือตัวแล้วว่าต้องผลิตแต่ว่าในเมืองจีนจีนเป็นศูนย์กลางจักรวาลทำได้ทุกอย่างก็ไม่ใช่แล้วล่ะอะไรประมาณนั้นใช่ก็ยาของสหรัฐจริงๆเอาเข้าจริงคนที่เป็นโควิดมาเขาก็บอกว่าถ้าอาการไม่ได้รุนแรงอะไรมากแล้วก็มีภูมิที่ดีเนี่ย3วัน5วันก็หายขาดเลยนะคะแสดงว่ายานี้คือใช้ได้เลยนะคะสำหรับยาต้านโควิดต่างๆของทางฝั่งสหรัฐนะคะตอนนี้ถ้าจีนนำเข้าตรงนี้ก็อาจจะสถานการณ์จีนอาจจะช่วยผ่อนคลายได้นะคะในเรื่องของตัวเลขโควิดก็สำหรับคนที่อยากจะลงในกองจีนนะคะเราก็ยังสนับสนุนให้ซื้อตอนข่าวร้ายขายตอนข่าวดีเนี่ยค่ะเหมือนที่อาจารย์บอกนะตอนนี้อะไรที่คลุมเครือเนี่ยถ้าจะเทียบระหว่างไทยที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องแล้วก็แรงกระเพื่อมของการกำกับนโยบายการเก็บภาษีอะไรต่างๆทางจีนก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะแต่ข้อแตกต่างระหว่างจีนกับไทยก็คงถ้าจีนก็ราคามันก็จะถูกนะคะแล้วก็ตัวเศรษฐกิจจีนเนี่ยจะเป็นเศรษฐกิจใหญ่นะคะดังนั้นเวลาที่มีแรงขับเคลื่อนขึ้นมาเติบโตขึ้นมาเนี่ยอานิสงส์ของการเติบโตแล้วก็ผลตอบแทนก็จะได้อัพไซด์เรามองว่าอัพไซด์จีนจะเยอะกว่านะคะดังนั้นก็สำหรับการลงทุนใน SSF RMF กองจีนเราก็ยังแนะนำให้ลูกค้าเข้านะคะไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะดูคลุมคลือแต่เราว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะอาจารย์เห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับเฟลิกครับค่ะนะคะอาจารย์มองว่าจีนตอนนี้ก็คือส่วนที่ขึ้นมาเยอะก็เป็นกองเทคนะคะแล้วกองประเภทหุ้นหางเสงหุ้นขนาดใหญ่อะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มของเซี่ยงไฮ้นี่ยังขึ้นไม่เยอะนะคะอาจารย์เพราะว่าแต่ละตลาดมันก็ไม่เหมือนกันเนาะทีนี้ถ้าคนที่ชอบแนวสินค้าฟุ่มเฟือยซึ่งมันก็จะมีรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้กำลังบูมกันอยู่นะคะในบ้านเราเนี่ยกำลังเล็งเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าอะไรกันอยู่ดังนั้นก็จะมีกองแนวกองเทคนะคะซึ่งมีธีมของรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานทางเลือกกองเหล่านี้ก็น่าสนใจนะคะสำหรับนักลงทุนสายแนวเทคนะคะที่มองเห็นโอกาสข้ามช็อตไปแล้วว่าทางจีนเนี่ยเขาก็จะมีการทำรถยนต์ไฟฟ้าอะไรมาเยอะแยะหลากหลายยี่ห้อเลยนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมชิปของเขาตอนนี้เขาก็พึ่งพิงตัวเองได้ดีแล้วนะคะเทคโนโลยีของจีนในเรื่องของการทำชิปต่างๆเนี่ยตอนนี้สามารถที่จะพึ่งพิงตัวเองได้นะคะมีโอกาสที่จะอัพไซด์ในเรื่องของราคาได้สูงเหมือนกันนะคะสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นหุ้นแนวเทคนะคะแล้วก็สำหรับหุ้นขนาดใหญ่ของจีนนะคะที่อยู่ในหางเสง
ที่ปรับตัวขึ้นมาก็ยังเป็นโอกาสของการลงทุนแล้วก็ในส่วนของเซี่ยงไฮ้เนี่ยเรายังมองว่าถ้าสถานการณ์สัก3เดือน6เดือนเริ่มเอาอยู่นะคะการกลับมาของการบริโภคในประเทศก็จะสนับสนุนการเติบโตของหุ้นเอแชร์ค่ะก็หุ้นจีนก็ยังแนะนำอยู่นะคะสำหรับทาง SSF แล้วก็ AMF ค่ะก็ในส่วนของขอขยับไปในหุ้นโลกนิดนึงนะคะในส่วนของหุ้นโลกตอนนี้ก็มีความกังวลใช่ไหมคะอาจารย์ว่าปีหน้าจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วก็กว่าจะไปลดดอกเบี้ยก็คงอีก2ปีถึงจะเริ่มลดดอกเบี้ยดังนั้นก็ยังเป็นขาขึ้นของเรื่องดอกเบี้ยในสหรัฐนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทิศทางของการลงทุนตอนนี้เนี่ยทางฟันด์แมเนเจอร์ได้มีข้อมูลที่เซอร์เวย์ออกมานะคะของ Bank of America นะคะบอกว่ามีการโอเวอร์เวทก็คือเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในบอนด์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนที่อยากหาโอกาสของการลงทุนใน SSF AMF ในตราสารหนี้ทั่วโลกนะคะตอนนี้ถ้าดูจากฟันโฟลว์ดูจากการให้น้ำหนักของนักลงทุนสถาบันเนี่ยตอนนี้เริ่มให้ความสนใจกับการลงทุนในตราสารหนี้แล้วนะคะก็ที่เราเคยไปดูในพอร์ตของกองตราสารหนี้เนี่ยถ้าเป็น investment grade เลยนะคะที่เป็นระดับ A เนี่ยปรากฏว่าผลตอบแทนตัว yield ของพอร์ตเนี่ยอยู่ในระดับ 8% เลยนะคะซึ่งถือว่าเยอะมากเลยค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เป็นสายสวนแล้วก็สวนกระแสนะคะแล้วก็มองหาโอกาสการเติบโตเนี่ยถ้าจังหวะที่ดอกเบี้ยพีคแล้วก็อยู่ในช่วงที่ทิศทางขานิ่งแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีทิศทางลงในอีกปีข้างหน้านะคะดังนั้นการลงทุนในตราสารหนี้ตอนนี้ความเสี่ยงลดลงไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็ตัวยิวของพอร์ตเนี่ยก็ถือว่าสูงมากเลยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นการลงทุนในการลงทุนในต่างประเทศนะคะถ้านักลงทุนอยากจะกระจายไปในตราสารหนี้ต่างประเทศตอนนี้ก็เริ่มเข้าไปลงทุนได้นะคะส่วนการลงทุนในหุ้นเทคที่เราเคยคุยเรื่องอาร์คเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอาจารย์การลงทุนในหุ้นเทคตอนนี้เนี่ยถ้าการขึ้นดอกเบี้ยชะลอตัวแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นทิศทางที่ส่งผลบวกกับหุ้นกลุ่มนี้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นก็ทยอยสะสมได้นะคะหุ้นใหญ่ๆของจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นApple นะคะ Amazon นะคะ Google นะคะหุ้นเหล่านี้เนี่ยตอนนี้ตกลงเยอะมากเลยนะคะแม้แต่หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์นะคะอาจารย์โมเดอร์นาเนี่ยเราเห็นเขาผลิตวัคซีนเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยถ้าดูผลตอบแทนของโมเดอร์นาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยลบ 30% เลยนะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นดีๆหลายๆตัวเนี่ยติดลบเยอะเลยนะคะเป็นผลเพราะว่าการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงเนี่ยค่ะ 4% นะคะในรอบ1ปีทำให้ส่งผลกระทบกับหุ้นพวกนี้หมดเลยนะคะเป็นหุ้นแนวเทคหุ้นกลุ่มเติบโตนะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับนักลงทุนที่คิดว่าเป็นจังหวะที่ว่าการขึ้นดอกเบี้ยก็เริ่มที่จะชะลอแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็ทยอยเข้าสะสมได้นะคะสำหรับหุ้นแนวเติบโตหุ้นโลกนะคะก็ถ้าใครที่จะไม่อยากจะเลือกหุ้นเป็นรายตัวก็ซื้อเป็นกองอินเด็กซ์ก็ได้นะคะ S&P 500นะคะก็มีทั้ง IMF SSF นะคะหรือว่าถ้าอยากจะเลือกกองเป็นรายกองที่มีฟันด์แมเนเจอร์เลือกให้นะคะเราก็ยังแนะนำ TMB GQG นะคะซึ่งมีการกระจายการลงทุนในหุ้นเติบโตหลายๆกลุ่มนะคะไม่ได้เจาะแค่กลุ่มเทคอย่างเดียวนะคะก็จะมีกลุ่มในส่วนสินค้าฟุ่มเฟือยมีกลุ่มสินค้าพื้นฐานมีกลุ่ม IT มีกลุ่มเฮลท์แคร์นะคะก็มีการกระจายไปหลากหลายกลุ่มนะคะแต่ถ้าใครชอบเป็นแนวเติบโตเลยเนี่ยก็อาจจะไปลงกับทางค่ายของ Billy Gifford นะคะซึ่งตัว Billy Gifford เนี่ยก็จะขายอยู่ที่ทางบลจ.วันนะคะแล้วก็ขายอยู่ที่บลจ.กรุงศรีนะคะก็มีให้เลือกอยู่2เจ้านะคะก็เลือกได้เลยนะคะสำหรับการลงทุนในช่วงนี้สำหรับคนที่คิดว่าถือยาวได้นะคะสำหรับการลงทุนใน AMF SSF นะคะระยะเวลาการถือนี่นานนะคะอาจารย์10 ปีนะใช่ SSF 10 ปี
แล้วก็แต่ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องนะคะ SSF ที่ต่างกับ AMF ตรงนั้นแหละก็คืออาจารย์จะซื้อปีนี้ปีหน้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ตัวไหนที่ซื้อไปอ่ะต้องถือครบ10ปีแล้วก็เป็นวันชนวันนะคะไม่ได้เป็นคาลเลนดาร์เยียร์เหมือนกับ LTF นะคะต้องเขาให้นับวันชนวันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกองที่เป็นสิ่งเสี่ยงนะคะก็ยังเราก็ถือว่าช่วงนี้เป็นจังหวะเข้าไปทยอยสะสมได้ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นประมาณสักกลางปีนะคะถ้าเป็นตัวเลขเศรษฐกิจถดถอยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คงจะเป็นจุดที่หุ้นน่าจะเริ่มกลับทิศทางแล้วนะคะค่ะซึ่งลักษณะของการขึ้นของหุ้นอย่างที่เราทราบว่ามันจะขึ้นก่อนวงจรเศรษฐกิจสัก 6-12 เดือนนะคะดังนั้นถ้าเราคิดว่ากลางปีจะเป็นสถานการณ์ที่ช่วงหุ้นตกตอนนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะที่เริ่มเข้าได้แล้วนะคะค่ะอาจารย์มีเหตุมีอีกอันที่อยากจะฝากไว้นะคะมีผลเซอร์เวย์ของ Bank of America นะคะอาจารย์ว่าไงเซอร์เวย์กับ Fund Manager เขาถามว่าปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงมากที่สุดอันนี้ผลเซอร์เวย์เขาเทียบกับของเดือนที่แล้วกับเดือนนี้นะคะเขาก็จะถามอยู่ประมาณ5เรื่องนะคะว่าปัจจัยอะไรที่กังวลมากที่สุดปรากฏว่าตอนนี้ปัจจัยที่กังวลมากที่สุดเป็นเรื่องเงินเฟ้อที่อยู่อันดับสูงนะคะขยับขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะในเดือนธันวาแสดงว่าปัจจัยเรื่องเงินเฟ้อนี่เป็นปัจจัยเสี่ยงของสหรัฐอยู่แล้วก็จากที่เราดูจากตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยที่ทางประธานเฟดเขาพูดไว้นะคะดูท่าทางเหมือนตัวเลขเงินเฟ้อจะลงยากนะอาจารย์เพราะว่าส่วนที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดที่เป็นองค์ประกอบเงินเฟ้อเนี่ยเป็นภาคบริการนะคะอาจารย์ซึ่งภาคบริการเนี่ยมันมีค่าจ้างค่าแรงอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้ตัวเลขการจ้างงานยังแข็งแกร่งอยู่แล้วก็แรงงานยังขาดแคลนอยู่มันก็เลยทำให้เงินเฟ้อที่ในส่วนนี้มันกดไม่ลงนะคะแล้วก็มันจะมีเรื่องเฮลท์แคร์เรื่องการเดินทางเรื่องอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นองค์ประกอบประมาณ 60% ของเงินเฟ้อสหรัฐนะคะก็เลยเป็นตัวปัจจัยที่น่ากังวลที่สุดซึ่งผลการเซอร์เวย์ก็ค่อนข้างสอดคล้องกันนะคะอาจารย์แล้วก็เรื่อง global recession ก็ขยับขึ้นมานิดเดียวถ้าเทียบกับเงินเฟ้อแล้วเนี่ยตัว global recession อยู่ในระดับประมาณ20นะคะในขณะที่ตัวเลขความกังวลเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35นะคะซึ่งค่อนข้างเยอะกว่าเยอะเลยนะคะแล้วก็ตัวนโยบายของเฟดเนี่ยเป็นความเสี่ยงหรือเปล่าอันนี้ก็มีการถามปรากฏว่าปัจจัยเรื่องนี้ลดลงอาจารย์ไม่ได้เป็นประเด็นที่สำคัญเท่ากับเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็ตัวเลขที่ลดลงอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือประเด็นเรื่องความขัดแย้งรัสเซียยูเครนจีนไต้หวันปรากฏเรื่องนี้ลดความสำคัญลงเยอะเลยค่ะเหมือนที่อาจารย์พูดเลยเหลือแค่ระดับ10เองนะคะจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ20เลยนะคะตอนนี้แสดงว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยให้ความสำคัญประเด็นพวกนี้น้อยนะคะแล้วก็เรื่องของตัวเครดิตตัวหนี้หลายๆคนบอกว่าเศรษฐกิจจะถล่มทลายเพราะหนี้ท่วมโลกปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขากังวลน้อยที่สุดนะคะตัวเลขอยู่ระดับแค่ประมาณ10-11แค่นั้นเองต่ำที่สุดเลยนะคะดังนั้นถ้าจะให้สรุปคือเรื่องหนี้ท่วมโลกอะไรที่คนบอกว่าจะระเบิดจะถล่มทลายนู่นนี่นั่นเนี่ยปรากฏผู้จัดการกองทุนเขาไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้มากเท่ากับตัวเลขเงินเฟ้อนะคะสิ่งที่จะที่สำคัญที่สุดก็คือ2ปัจจัยหลักก็คือเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อกับเรื่องของ global recession นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางให้กับนักลงทุนนะคะถ้าใครอยากจะลงสินทรัพย์เสี่ยงก็จะได้มองว่าทิศทางไปข้างหน้าเป็นยังไงนะคะอาจารย์มีแนวคิดยังไงบ้างคะกับการมองสินทรัพย์เสี่ยงหรือว่าจะเก็บคองเอาเข่าก่อนคะอาจารย์คนถามมาเยอะเลยต้องถามย้ำเรื่อยๆมีอีกอันนึงทองนะคะใช่ไหมคะทองที่บอกว่าถ้าคนกลัวเนี่ยก็อาจจะต้องไปถือทอง
พิ่มน้ำหนักทองไหมคะอาจารย์ก็ทองเป็นคำตอบที่ดีเพราะว่าดอลลาร์มีแนวโน้มที่ว่าเอิ่มจะลงอ่ะนะแล้วก็บอนด์ยิลด์ก็คงจะลงแล้วก็ถ้าคนยังไม่สบายใจที่จะมาลงสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นนะครับก็ต้องทองก็ต้องไปทองเพราะว่ามันก็เป็นสินทรัพย์กู้เทียบอยู่แล้วแล้วก็มันยังมีอัพไซด์ที่จะขึ้นไปได้อยู่นะครับก็ใช่ค่ะ IMF ก็มีกองทองด้วยนี่ใช่ไหมพี่ลีมีค่ะอาจารย์ทั้ง SSF ก็เลยพยายามพูดให้ครอบคลุมทุกสินทรัพย์นะคะนักลงทุนจะได้สบายใจแล้วก็ถ้ายังไม่สบายใจมันก็จะมีกองตราสารหนี้แล้วก็กองตลาดเงินอีกนะคะครับซึ่งกองตลาดเงินเนี่ยจะไม่ติดลบเลยนะคะอาจารย์ครับเป็นกองทุนที่ไม่ติดลบเลยค่ะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นอะไรที่สบายใจที่สุดแล้วก็ถ้าเหตุการณ์คลี่คลายแล้วก็ค่อยขยับขึ้นมาลงในสินทรัพย์เสี่ยงอันนั้นก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงหรือว่าอีกทางเลือกนึงก็คือกองผสมนะคะกองผสมเนี่ยส่วนใหญ่ในบ้านเราก็จะมีกองผสมในประเทศกับกองผสมต่างประเทศถ้ากองผสมในประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นไทยผสมผสานกับกองประเภทที่เรียกว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะครับอันนี้ก็คือเป็นกองผสมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกองผสมต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีการลงทุนในหลากหลายกลุ่มของทั่วโลกนะคะอาจจะมีการลงทุนในกองทั่วโลกมีการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกเป็นต้นนะคะซึ่งการลงทุนตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะลงกองผสมเนี่ยตัวความเสี่ยงมันก็จะลดทอนลงมาจากการลงทุนในหุ้นนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นอีกแบบนึงที่นักลงทุนสามารถที่จะเข้ามาคุยได้นะคะว่าครับอาจจะจัดสัดส่วนให้ในระดับที่เหมาะสมไหมว่า 100% ที่จะลงปีนี้อาจจะเอาไปเสี่ยงสักกี่เปอร์เซ็นต์บางคนถ้ารับความเสี่ยงได้ก็อาจจะไปเสี่ยงทั้งก้อนได้เลยแต่บางคนถ้าเสี่ยงไม่ได้ก็อาจจะแบ่งเป็น60หรือว่า 70% หรือว่า50 30อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือตามความเหมาะสมของแต่ละคนค่ะอาจารย์นั้นการเลือกการลงทุนแผนการลงทุนตอนนี้ต้องเรียกว่าต้องดูตามความเสี่ยงแต่ละคนเลยนะคะอาจารย์จะประเภทว่าใช้แผนเดียวดูแลทุกคนอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ายิ่งคนที่อายุใกล้เกษียณเนี่ยก็จะต้องอาจจะมีความระมัดระวังมากขึ้นเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายใช่ไหมคะเอาว่าเดี๋ยวพอจบไปแล้วไม่สวยอะไรเงี้ยค่ะลองไปคุยกับพี่รีดูไปปรึกษาดูนะว่าท่านเหมาะกับประเภทไหนจริงๆแล้วที่พี่รีว่ามาก็คือจริงมันตัดเสื้อโหลให้ได้อยู่อะนะค่ะแต่ว่ามันอาจจะเหมาะกับแต่ละคนไม่เหมือนกันไงบางคนก็กลัวมากโอ้ปีหน้าจะเกิดเศรษฐกิจเดชชันใช่ไหมปีนี้เขาบอกว่าปีนี้เผาหลอกปีหน้าเผาจริงกลัวค่ะอ้าวแล้วทำไงไปลงไว้ตราสารนี่ซะเยอะอ้าวก็ในทิศทางที่ว่าบอนด์ยิลด์ก็จะลงจะได้ไหมผลตอบแทนนะโอเคเอาไปลงไว้ในทองดีไหมล่ะทองก็เป็นเซฟเฮฟเว่นได้อยู่นะมีสำหรับคนที่แบบกลัวถ้าคนที่กล้าไปอีกสุดทางหนึ่งเลยก็คือมันก็ตกลงมาเยอะแล้วไม่ใช่เหรอแล้วก็พี่ลีก็เล่าให้ฟังเนี่ยว่าเรื่องของราคาหุ้นก็เป็นเรื่องมันก็สะท้อนไปอีก6เดือน12เดือนข้างหน้ามันก็ตกไปแล้วนี่นะมันก็แอบสอบมันก็ดิสเค้ากลับไปแล้วปีหน้าก็คงฟื้นแล้วล่ะถ้าท่านที่จะกล้าไปทางนี้ก็โน่นเลยลงหุ้นไปหรือถ้าหุ้นไหนที่มันจะกลับมาได้เยอะก็พวกที่มันตกเยอะๆนั่นแหละมันเรื่องของโมเมนตัมใช่มั้ยแต่อย่างพี่หลีเล่าให้ฟังตอนต้นรายการโอ้โหเวียดนามเด้งกลับมาแรงเด้งกลับมาดีว่าอะไรมันโมเมนตัมมันเป็นอย่างนั้นมันเหวี่ยงมาเยอะก็หรือพวกหุ้นเทคจีนหุ้นของเทคของต่างอเมริกาฝั่งยุโรปนะแต่ถ้าท่านบอกว่าแบบผลตอบแทนดีๆก็อยากได้หลายเปอร์ด้วยกลัวด้วยก็คงอาจจะต้องหาส่วนผสมอย่างที่พี่หลีบอกหนึ่งนะเป็นเรื่องของตราสารหนี้เรื่องของอะไรประมาณ30 40ไม่เกิน50อีกส่วนที่เหลือก็เป็นในเรื่องของพวกหุ้นนะจะเป็นหุ้นแนวไหนล่ะนะครับเนี่ยเห็นไหมมันมีตั้งหลายแบบนะได้ฟังพี่ลีมาวันนี้นะในหลายแบบนี่ก็คือเหมาะแต่ละคนแต่ละคนก็เหมาะกันคนละแบบนะหรือแม้กระทั่งคนเดียวผมเจอลูกค้าอย่างนี้พี่ลีเจอผมนี่แหละอาจารย์เอาอะไรก็ได้ขอให้มันดีๆผลตอบแทนสูง
มครับเดี๋ยวจัดให้ครับพี่แต่ว่าความเสี่ยงต่ำๆนะมันมีอย่างไรสินทรัพย์ประเภทนี้ของตอบแทนสูงความเสี่ยงต่ำเออแล้วผมก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันงั้นผมออกแบบให้2กองก็แล้วกันหรือมันก็เป็นลูกผสมนะก็แนะนำว่าเอาไปคุยกับพี่ลีไปคุยกันยังไงพี่ลีครับเชิญครับไปคุยกันยังไงค่ะติดต่อมาได้นะคะ @wellrepublic ค่ะหรือว่าติดต่อมาทางโทรศัพท์นะคะ02-266-6697นะคะก็ติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางฝากไว้นิดนึงนะคะชาลีมังเกิลนะคะที่เป็นทำงานให้กับวอร์เรนบัฟเฟตต์มือขวานะคะอายุ98แล้วนะอาจารย์ยังลงทุนอยู่เลยเแล้วเราจะกลัวอะไร ปากเป็นข้อคิดไว้แล้วก็วอร์เรนบัฟเฟตต์อายุเท่าไหร่95แล้วสองด้านขวาอายุ98ยังหูตาแจ่มใสอยู่ด้วยนะเท่าที่ดูนะยังหูตาแจ่มใสหูตาแจ่มใสยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแล้วก็ปรับหอดตลอดเวลาด้วยนะอาจารย์วันนั้นเรามารีวิวหอด10ตัวของเขาเนี่ยเขาก็เอาไปลงในหุ้นน้ำมันลงโน่นลงนี่ปรับเปลี่ยนหอดไปมาตอนแรกเขาถือ Microsoft เยอะตอนนี้ดูในพอร์ต10ตัวไม่มี Microsoft ละนะอะไรเงี้ยเขามาถือ Apple อะไรเงี้ยพี่ลีว่ามามันก็ดีนะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวรวยแล้วเลิกไม่ต้องเลิกหรอกรวยแล้วก็รวยต่อไปก็ได้เนี่ยเหมือนชาลีมังเกอร์เหมือนปู่ว่าเลนน่าเฟดคนอะไรอายุอย่างร้อยแล้วยังหูตาแจ่มใสอยู่นะไม่ใช่ว่าเข้าวัดเข้ามาปงแล้วถ้าแกปงเนี่ยคงจะไปนานแล้วเรื่องของนั่นเนี่ยใช่ไปหาพี่ลีเล่นหุ้นก็ดีนะไปหาพี่ลีครับครับเล่นหุ้นก็ดีถึงก็เป็นคนทันสมัยใหม่อยู่เสมอทันสมัยอัปเดตพอร์ตอัปเดตข้อมูลตื่นมาแต่ละวันมีเรื่องมีราวใหม่อยู่ทุกวันเลยพี่ลีมันมีอะไรให้คิดตลอดแล้วก็พอติดหุ้นเนี่ยต้องอยู่ให้ยาวขึ้นเพราะว่าจะได้เอาคืนจะได้ไม่ต้องรีบตายนะมีการทันสมัยใหม่อยู่เสมอมองโลกในแง่ดีนะค่ะมีการรอคอยมีการรอคอยอะไรนะสำหรับคนที่ติดหุ้นทำไงครับผมก็บอกเย็นครับเย็นนี่พอรออะไรนะรอให้ไหวอยู่ให้เป็นเลยไหมอยู่ให้เป็นเย็นนี่พอรอให้ได้อยู่อ๋ออยู่ให้พอรอได้ใช่ถึงจะรวยเออซื้อวันนี้รวยพรุ่งนี้ไม่มีนะคะเอาว่าท่านใดจะปรึกษาในเรื่องของการปรับพอร์ตจัดพอร์ตการลงทุนก็ไปหาพี่ลีที่ทำการย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าของเก่าของเดิมที่มีกันมานะครับIMF อะไรต่างเนี่ยดูแล้วไม่ชอบไม่ถูกใจผลตอบแทนไม่ดีนะครับเขาขึ้นไม่ได้ขึ้นอะไรกับเขาลงเอาลงด้วยเบื่อมันเต็มทีอยากเปลี่ยนได้นะพี่ลีพาเปลี่ยนได้ด้วยนะครับปรับเปลี่ยนได้หมดนะคะกองไหนกองธรรมดากอง LTF กองที่หมดอายุไปแล้วยังไม่ได้ขายอะไรก็ตามปรับเปลี่ยนได้หมดค่ะครับแล้วก็ต้องทำลงทะเบียนอะไรยังไม่พี่ลีเนี่ยวันนี้วันที่15แล้วเหลืออีกไม่กี่วันแล้วก็เหลืออีกแค่2สัปดาห์นะคะให้ลงทะเบียนสำหรับการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนะคะสำหรับการซื้อปีนี้นะคะของเก่าไม่ต้องดูนะคะการซื้อปีนี้ถ้าซื้อ3บลจ.ก็ลงทะเบียนให้ครบ3บลจ.นะคะเพราะว่าทางสรรพากรเขาให้แยกลงทะเบียนนะคะไม่ได้ว่าลงไปลงที่สรรพากรที่เดียวทางสรรพากรไม่มีให้นะคะมันต้องเข้าไปในลิงก์ของแต่ละบลจ.นะคะนี้ถ้าใครไม่มีลิงก์ก็แอดไลน์เข้ามาแล้วขอลิงก์ได้เดี๋ยวเราส่งไปให้นะคะแล้วก็ไปตรวจเช็คดูนิดนึงนะคะว่าเราซื้อไปกี่ที่แล้วปีนี้จะซื้อกี่ที่แล้วก็ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ไปตลอดเลยนะคะไม่ต้องไปลงซ้ำทุกปียกเว้นถ้าเราไม่เคยลงทะเบียนแล้วเรามีการซื้อใหม่นะคะสำหรับปีหน้านะคะก็ต้องไปลงในครั้งแรกครั้งเดียวค่ะสำหรับทุกที่เลยค่ะอ้าวที่ว่าจะขอลงขอลิงก์เลยที่ว่าเอาแอดหาพี่ลีด่วนเลยนะค่ะเหมือนนายนะแอดแล้วก็ Wealth Republic ค่ะครับผมอ่ะวันนี้ครบถ้วนกระบวนการทุกประการครับพี่ลีครับมีทั้งแบบเสื้อหรูมีทั้งแบบจัดตัดให้สำหรับเป็นรายบุคคลแต่รายบุคคลต้องไปหาพี่ดีเขาเองนะต้องแอดไปหาพี่เขามันถึงจะได้คุยกันได้นะครับไม่ใช่ว่าแบบอยากจะตัดเสื้อตัดสูทออกมาซะหล่อแต่ว่าฟังนี่เอาเฉพาะเสื้อหรูเนี่ยมันก็ไปกันไม่ได้ไปปรึกษาพี่ดีนอกรอบกันเพิ่มเติมวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ดีครับขอบพระคุณสวัสดีครับขอบพระคุณทุกท่านค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ